ซี่จอยชนันปฐมปฐมพงศ์นะคะหนูกำลังจะต่อชื่อพี่ตลอดเลยต้องชนันอะไรสักอย่างเนาะต้องชนันแล้วมันโดนแล้วค่ะจริงเหรอจริงเหรอโดนแล้วใช่ไหมชนันลิ้นจี่ชนันเอาลิ้นจี่จอยก็ได้เข้าโทรศัพท์เข้าโทรศัพท์มาชนันลิ้นจี่ใช่คุณชนันลิ้นจี่ไม่งงไม่เหมือนพี่ลุงนกไงก็กลายเป็นคุณลำไยพี่จอยก็เป็นคุณลิ้นจี่คุณลิ้นจี่อย่าต่อข้างหลังอีกนะไม่เอาลิ้นจี่หน้าหอนะเออนะกลับมาคุยกันต่อดีกว่านะพอตอนนี้เนี่ยเพลงแชร์กันเยอะแยะมากมายเป็นที่รู้จักแล้วพี่จอยเอายังไงต่อดีฮะจะกลับไปทำธุรกิจส่วนตัวไหมหรือว่างานเพลงคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้จะเดินหน้าด้านนี้ต่อไปอะไรไงก็คิดว่าถ้าในเมื่อได้โอกาสนี้มาแล้วมันก็ไม่ใช่ง่ายๆก็เป็นความโชคดีของเรามากกว่าเพราะเราไม่ใช่คนเก่งอะไรเลยก็คิดว่าน่าจะเดินหน้าต่อค่ะครับค่ะก็น่าจะเดินหน้าต่อเนาะแล้วตอนนี้ในชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไงบ้างคะตั้งแต่กระแสมันมากระแสมาก็โดนด่าชีวิตจากจอยชนันเป็นจอยลิ้นจี่มันเป็นยังไงบ้างคะพี่เห็นแล้วสยองเห็นแล้วอะไรบ้างตอนหลังไม่อ่านแล้วไม่เป็นไรค่ะก็บอกแล้วบอกขอโทษด้วยนะคะถ้าสมมติว่าไปทำให้ใครไม่พอใจแต่ว่าคนที่เขาพอใจก็มีเราก็นึกถึงคำชมดีๆว่าโอเคเวลาศิลปินนักร้องร้องเพลงอะไรที่แรงนิดนึงที่เขาคิดว่าจะแรงเอาไปป่วนกันเองคิดเอาเองเนี่ยจะโดนด่าแต่ลองคิดในแง่กลับเราให้ความบันเทิงเราให้ความสนุกสนานคือฟังแล้วขำๆเฮฮาสนุกสนุกอย่าไปซีเรียสกับมันค่ะนะคะแม้กระทั่งศิลปินนักแสดงอ่ะเวลามีบทพุ่มกับสั่งให้กอดก็ต้องกอดจูบก็ต้องจูบอันนั้นไม่แรงกว่าเหรอใช่ไหมคะเราเป็นนักร้องแค่ acting หน้าตาแล้วก็แค่บทเพลงอ่ะเราก็ต้องเล่นให้ได้อย่างเพลงเราอย่างเพลงลิ้นจี่หน้าหอก็บอกว่าทำไมต้องใส่ขนาดนั้นทำไมต้องเกือบหกอะไรอย่างเงี้ยก็หกอ่ะเนาะก็มันตอนนี้มันยังโชว์ได้อยู่เนาะเราพูดกันตรงๆเลยอ่ะมันแล้วถ้าสมมติว่าให้ใครก็ได้มาใส่เสื้อตัวนี้มันก็ดูไม่น่าเกลียดแต่ถ้าเราใส่วันนี้ก็เลยกลัวมันจะหกเพราะความที่แบบว่าตัวเราเล็กลงก็เลยต้องใส่ซีทรูมาด้วยก็โอเคก็เข้าใจแล้วว่าโลกของวงการลูกทุ่งนี่ก็สนุกดีนะก็สนุกดีก็สนุกดีเราเข้ามาแล้วเราก็ต้องสานต่อแล้วก็คิดว่ามีโอกาสแล้วก็คงต้องเดินต่อไปแล้วก็ดีใจค่ะดีใจนะคะไม่ใช่เสียใจทีแรกนั่งเสียใจตอนหลังก็ดีใจโอเคคนด่าก็คิดว่านะถ้าเป็นเราเป็นเขาสะกิดเราไงเราสมมติว่าเอ้ยมันไม่ใช่เราก็ได้มาปรับปรุงอะไรเราเป็นเขาเราก็น่าจะด่าเหมือนกันนะคนเราไม่เป็นไรเราต้องยอมรับค่ะนะคนเราบางครั้งเนี่ยพอเหมือนเราได้ฟังแล้วเราไม่ไปซีเรียสกับคำพูดคนน่ะรับมันให้ได้ทุกสถานการณ์ทั้งคำด่าคำชมแล้วก็มีความสุขกับมันว่าแสดงว่าที่เขาด่าเขาชมเนี่ยเขาสนใจเราถ้าเขาไม่มาสนใจเนี่ยเขาก็คงไม่มีคำด่าคำชมแบบนี้ถามด้วยบอกกระเทยหรือเปล่าอะไรถามแบบถามแรงๆถามเยอะคือเป็นเรื่องปกติหนูก็มีคนเคยทักว่าเป็นกระเทยหรือเปล่าจริงเหรอจริงเพราะสวยเป๊ะไงใช่ไหมเขาก็บอกว่าโทษนะคะเขาบอกว่าโทษนะคะคุณน้องเมื่อกี้คือเราไปเดินดูซื้อไม่ใช่ซื้อหินไงเราชอบเครื่องหินอะไรเงี้ยพี่ผู้ชายก็มาหน้าเป็นเขามาเลยพอเราพูดเสียงเป็นอย่างนี้ปุ๊บเขาบอกโทษนะคะเมื่อกี้ผมนึกว่าคุณเป็นกระเทยเขาบอกว่าแต่เป็นกระเทยที่แบบโอเคนะก็น่าจะภูมิใจเพราะว่าสวยเป๊ะเขาทั้งเรียกว่ากระเทยเพราะกระเทยนี่ยอมรับแล้วเขาสวยนะเขาพี่ฐานจริงเป็นทองหล่อแล้วนะครับสารโลดของเราสวยมากที่แรกเดินเข้ามาคุณพี่สวยมากเลยพี่เบนซ์น่ะสวยมากพอพี่เขาพูดมาปั๊บอ๋อพี่เขาสวยอ่ะตอนแรกเห็นนะตอนแรกเห็นหน้าปุ๊บสวยเป๊ะพอพูดปุ๊บสวยเละเลยวันเนี้ยหน้าจะสวยด้วยพี่เบนซ์ใช่ไหมแต่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนมีความสามารถในเรื่องของเมคอัพมากคือใครมาแต่งหน้าเขานะขอน้ำบัตรเขาตลอดเขาเป็นคนที่แต่งหน้านี่ก็ขอแล้วเขาแต่งหน้ามนุษย์สวยจริงมาทีนี้พี่จอยเองเมื่อสักครู่เราได้ถามคำถามไปว่าพี่จอยหน้าตาคมแบบฝรั่งอะไรขนาดนี้จริงๆแล้วพี่จอยเป็นคนจังหวัดอะไรคะฝรั่งค่ะฝรั่งขอนแก่นค่ะบักซีดาบักซีดาดองเอ๊ะทำไมหน้ามันเหมือนฝรั่งขนาดนี้มีเป็นลูกครึ่งไหมคะพี่จอยเป็นลูกครึ่งค่ะก็มีคนทักเข้ามาเรื่อยๆจมูกนี่ทำตรงไหนนมทำที่ไหนอะไรทำที่ไหนอ๋อเหรอแล้วผ่าตัดแล้วยังอ๋อตัดแล้วค่ะแต่เห็นใกล้ๆคือรู้เล
ยพี่จอยไม่ทำนะคะจมูกทำจะไม่เป็นแบบนี้ผมทำไม่เป็นแบบนี้แล้วหน้าอกก็คือไม่ใช่ล่ะของเขาจริงๆค่ะเขาของเขาลิ้นจี่พันนะจ๊ะมาแล้วจาก GMO เลยนะคะผสมจักรพรรดิแล้วค่ะพันจักรพรรดินะคะครับผมอ่ะเวลาน้อยนะสุดท้ายละกันก่อนจะให้ฝากผลงานถามต่อไปว่าในอนาคตถ้าพี่จอยตัดสินใจว่าจะลุยงานเพลงอันเนี้ยซิงเกิลหรือเพลงต่อไปที่กำลังจะออกมาจะมาแนวนี้ไหมฮะก็มีค่ะมีมาต่อคิวแล้วก็คือแนวแบบลิ้นจี่นี่ใช่ไหมฮะคล้ายๆค่ะแต่เพลงใจก็ออกมาเยอะแล้วนะมีผีสกามีเนื้อนมไข่มีอะไรอ่ะคิดมากปวดหัวไม่มีผัวดีกว่าอย่างเงี้ยแต่ละเพลงแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาเชียร์ไงฮะแล้วก็มีเป่ายิ้มชุบมีอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นแนวแบบเนี้ยสนุกสนานสนุกคือไม่ชอบความเครียดเพราะว่าชีวิตเครียดมาเยอะแล้วก็อยากให้ความสุขกับคนอื่นบ้างแล้วตัวเราก็ได้บุญนะเขาเป็นตัวเลือกในวงการบันเทิงกับเพลงลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นนักร้องตัวเลือกแล้วกันว่าเป็นเพลงแนวเนี้ยเราไม่อยากไปซ้ำใครมีพื้นที่ของตัวเราเองแนวช้าก็มีค่ะเพลงรอฟ้าบัญชารักก็ได้รับรางวัลมานะคะของสมาคมนักแต่งเพลงค่ะแห่งประเทศไทยก็ได้เกียรติมากๆที่ได้เพลงนี้มาตอนหลังก็เลยซื้อมาร้องเองเลยเวอร์ชั่นใหม่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะปล่อยออกมาค่ะอันนี้เป็นเพลงแบบดีมากเลยผิดแนวเลยค่ะรอฟ้าบัญชารักผู้หญิงคนนี้ก็สามารถร้องเพลงหวานๆซึ้งๆก็ได้นะคะไม่ใช่ว่าเป็นเพลงสนุกๆเซ็กซี่ซ่อนความเปรี้ยวไม่ใช่มีอย่างนั้นอย่างเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้จะลาเราไปด้วยเพลงอะไรดีคะพี่จอยเนื้อนมไข่ค่ะเนื้อนมไข่เฮ้ยเดี๋ยวสิติดต่อพี่จอยอะไรยังไงส่งนะติดต่อยังไงบ้างคะพี่จอยติดต่อไปที่เบอร์โทรนะคะปากกากระดาษมาได้ยังคะโอ้ไม่แต่เดี๋ยวนี้เขาใช้ถ่ายรูปแล้วพี่เตรียมนะคะ0820564900จ้ะ0820564900จอยชนันปฐมวงศ์นะคะรับทุกงานใช่ไหมคะพี่รับทุกงานค่ะรับทุกงานงานราชงานหลวงได้ค่ะรับหมดเลยแต่งานหลอกงานลวงไม่รับนะคะงานลวงก็ไม่รับค่ะงานลวงก็ไม่รับโอเคอ่ะเดี๋ยวให้พี่จอยไปเตรียมตัวด้านโน้นนะคะเดี๋ยวจะร้องเพลงอะไรดีคะพี่จอยเนื้อนมไข่นั่นไงเนื้อนมไข่ตอนแรกลิ้นจี่ไปแล้วอันนี้เปลี่ยนมาเนื้อนมไข่มากไม่น่าทำไมเขาแล้วตัวใหญ่ตัวโตใช่ไหมไม่น่าเขาถึงมองว่าเธอเป็นกระเทยเพราะเธอมีทั้งเนื้อทั้งนมแล้วก็มีไข่ด้วยจ้าโอเคครับขอบคุณพี่จอยมากนะครับวันนี้ขอบคุณค่ะพี่จอยค่ะเต็มตัวด้านนู้นเลยค่ะเต็มตัวด้านนู้นเลยค่ะแดนเซอร์เขาสวยนะเต้นเป๊ะมากครับจริงอยากเต้นให้ได้อย่างนี้บ้างอ่ะไปเต้นพร้อมเขาไหมแต่เราไม่มีพรสวรรค์ว่ะเฮ้ฝึกไงพี่ฝึกซ้อมพี่ก็เต้นได้ท่าอะไรจักโกะเออท่าบ้าๆบอพี่ได้อะนะ ถ้าเป็นเรื่องมันราไม่ก็จะได้อ่ะโอเคครับวันนี้หมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับไงขอขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกการติดตามในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณ SMS ที่ส่งมาด้วยวันนี้อาจจะเร่งรีบนิดนึงนะต้องขออภัยที่เราไม่ได้อ่าน SMS แต่อยากจะบอกว่าอยู่ในหัวใจและความสนใจเราตลอดเวลาครับก่อนจะจากลานะคะขอบพระคุณสปอนเซอร์ใจกว้างใจดีของเราก่อนจ้ะครับผมขอบคุณไอซูลินครับขอบคุณคอลลาเฮลนะฮะ1577นั่นเองครับแล้วก็บีทาเก้นเปรี้ยวหวานมันอร่อยนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะครับมีกันที่สดวันนี้เรา2คนป้องชมิดครับซาร่ามิดใหม่โอเคครับต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเนื้อไม่ติดมันคอเลสเตอรอล
จ๊ะจ๊ะน่ะเอามาเอามาจัดจ้าน